ดชื่อกับซ่าเปรี้ยวเปรี้ยวอย่ามาแล้วคุณย่าเย้ไม่น่าจะเกี่ยวเสียวไปได้ใจป้าป๋าว้าวซ่าพิซซี่เย้ไม่ได้ใจซ่าซ่าพิซซ่าพิซซี่กินเองหรือมันขอบอกเลยดาวหน้าแล้วฝาวิ่งต้องฝากลิ้งสิ่งไปซ่าดาวหน้าต้องซ่าสิ่งต้องฝาวิ่งสิ่งตามมาโอ้ยสนับสนุนโดย True Move Edge Travel SIM เที่ยวต่างประเทศสบายใจให้เน็ตเยอะที่สุดความเดิมจากตอนที่แล้วเริ่มต้นด้วยการเดินทางเพื่อจะเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ได้แวะเที่ยวตามจุดต่างๆได้ชิลกันที่ริมทะเลได้กินอาหารทะเลที่ดีและปลดล็อกชีวิตคนบางคนสนุกแบบไม่มีวันลืมเลยทีเดียวความสนุกนั้นมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเคยได้ยินไหมล่ะตอนที่หนังใกล้จะจบเนี่ยมันจะยิ่งเข้มข้นป๋าซ่าก็เช่นกันวันนี้ป๋าจะได้เจอกับอะไรที่เข้มข้นขึ้นไปอีกเราไปดูไปลุ้นพร้อมกันเลยครับอัมสเตอร์ดัมจะมีร้านกาแฟเก๋ๆแบบนี้อีกเยอะเลยแหละนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าป๋าเนี่ยอย่าเผลอไปถามหาคอฟฟี่ช็อปนะครับเพราะที่นี่ความหมายของคอฟฟี่ช็อปหมายถึงร้านขายกัญชานั่นเองแหละครับซึ่งเขาจะเรียกร้านกาแฟกันว่าคาเฟ่นะครับเพราะที่นั่นขายกัญชาเป็นแบบเสรีและถูกกฎหมายนะครับแต่บ้านเรายังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและยังถือว่าเป็นสิ่งเสพติดอยู่นะจ๊ะเขาว่าเป็นไงคะให้เขามานั่งร้านกาแฟสักทีเหรอร้อนหนาวลมมันแรงไหมไหวไหมเออทำไมต้องมาเลือกร้านนี้อ่ะเนี่ยเลือกพิเศษร้านนี้มาพิเศษยังไงเพราะว่าสินค้าลดน้อยมากเขาปิดราคาด้วยนะว่าตัวบ้านเนี่ยขายด้วยใช่ค่ะที่ร้านเนี่ยเหมือนทุกอย่างที่เขาเอาไว้ตกแต่งเนี่ยเขาปิดราคาไว้เขาขายทุกอย่างหมดขายทุกอย่างหมดเลยไงอะไรได้หมดเลยแต่มาให้แปลกด้วยเนื้อได้ได้เลยนะยืนชงกาแฟนั้นก็ขายแล้วงานจะก่อยละงานจะก่อยอยากสนับสนุนเยอะเกินโอ้โหเขาขายแค่อัซเซอรี่ของแต่งไม่ขายคนแล้ววันนี้จะพาพวกพ่อๆไปเที่ยวไหนเพราะวันนี้เรามาอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้จะพาพ่อมาซิ่งมาเสียวกันที่อัมสเตอร์ดัมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความซิ่งความเสียวมากอย่าให้เสียวแบบนี้ดูแลนะไม่เสียวพ่อไปอยู่ไกลไกลวอล์กเกอร์แล้วก็มองเห็นข้างล่างเป็นสีอันนั้นเสียวฮะเสียวเสียวขนาดนั้นนะโอ้ผมบอกเลยอันนี้เสียวคนละแบบเสียวคนละแบบเสียวจนนาทีสุดท้ายแล้วไม่คิดว่าซีซั่นนี้จะเสียวถึงวันกลับเลยอ่ะเสียวขึ้น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 จะบอกพ่อไปเสียวตกกระจายเหมือนกันมันจะเสียวอะไรแต่ว่ามาถามเรื่องประสบการณ์ความเสียวไว้ว่าแต่ละคนเคยผ่านอะไรกันบ้างอาตุ่มก็เคยใช่ไหมสกายวอล์กที่บอกว่าในเส้นแรกอ่ะไอ้รถอะไรที่เราไปดูโชว์แพทย์เสร็จแล้วออกมาหน้าถ้ามันขึ้นชันอย่างนี้แล้วมันลงอย่างนี้แล้วก็เลาะไหลเขาขึ้นไปชันอย่างนี้แล้วมันแกล้งทำเครื่องดับแล้วก็ไหลรู้เออรับรู้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทดลองครับโอ้แปดเดียวกันเลยนั่งไปกับคุณลากขาพิชชาติ
ลงจากเขาใหญ่ในเรื่องหนีผู้ร้ายและคุณรักอภิชาติเขาไม่เคยกลัวในชีวิตและในเรื่องผมต้องนั่งมาเขาด้วยมาทานรถปัสสาวะจะลาดมันไม่มีเลยของกลางทางมันขับเร็วมากอ่ะจริงจริงแล้วแบบข้างล่างเป็นเหวี่ยงหรอใช่มันไม่กลัวอะไรมันบ้าพอคุณอ่ะผมเหรอเอาจังจังจังเสียไหมเสียไหมโอ้ยนานหลายปีมากแล้วยังจำได้จำไม่ได้เกือบจะตั้งแต่สมัยชนนีเธอได้หนังบวงอ่ะแล้วมันหนีผู้ร้ายเธอกระโดดสะพานพระรามของมันจริงเหรอตามมันด้วยแต่มันมีความกลัวอ๋อก็สี่ห้าเมตรอ่ะโอ้ก็เดียวนะโดดด้วยเสียงั้นเสียหน้าได้สมัยก่อนมันไม่มีสตันมันโดดเองหมดทำเองหมดครับแล้วพิมถามีเรื่องเสียงว่าเราในชีวิตเนี่ยโอ้อันนี้ชาวก็โดดหนูก็โดดโดดแล้วเอามันจีจังเลยเอามันจีจังเลยโอ้สุดความเลยแต่ผมขอบอกความเสียวผมก่อนผมผ่านมาหมดแล้วเรื่องความเสียวเนี่ยทีเนี่ยได้โชคโชนโชคโชนมากเรื่องประสบการณ์ความเสียวไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสกายไดฟ์บันจี้จัมป์หอคอยทุกอย่างผมไปชิ้นหมดแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวจีนจีเสียจีนจีแม่ไม่ปีก็ถอยไปเลยจะไม่เจอแต่วันเนี้ยจะได้เขาพอทำอะไรอย่างนั้นเพราะบางทีมันอาจจะมีคนตกหัวใจเนอะหลายมากหลายอย่างแต่ว่าความเสียผมจะพาเป็นเรื่องความเสียจากความรู้สึกมากกว่าแต่ตอนนี้ให้พ่อชิวกาแฟไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จเนี่ยอุ่นขึ้นมาซะหน่อยแล้วค่อยไปเดินทางความเสียวใช่ไหมเสียวจากความรู้สึกนะอัมสเตอร์ดัมเป็นอย่างนี้แล้วพ่อมันก็เมืองเสรีอ่ะพ่อวันนี้เสียวแน่นอนเสียวแน่นอนเพราะว่าทีแรกที่ผมจะพาพ่อมาเนี่ยชื่อว่าคอนโดมเมอร์รี่เฮ้ยที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ขายคอนโดมที่แรกของโลกและที่บอกอะไรนี่นะที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยคือที่ผมพามาเนี่ยไม่ใช่แบบลามกหรือว่าอะไรนะครับคือคอนดอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ป้องกันการจำเป็นเนาะเพราะว่าการที่คนเราจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเราไม่รู้จักป้องกันหรือไม่รู้จักการถ้าเกิดว่ายาการช่างใจไม่ได้เราควรที่จะป้องกันถูกไหมฉะนั้นเนี่ยที่นี่นะฮะคือมันจะมีคอนดอมน่ารักน่ารักคือไหนอ่ะมันเป็นของซูวิเนียร์ที่ซื้อไปฝากกันได้ด้วยไม่ใช่แค่คอนดอมที่เอาไว้ใช้อย่างเดียวมีไฟเสียวนี่ไงมันมีหลากหลายไซส์พ่อตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแล้วดูได้อยู่นี่พ่อจะอยู่นี่อยู่แล้วโอ้โหโมด้าดูด้วยแล้วดูคนจีว่าคนจีใหญ่อ๋อแล้วมันนี้แล้วบอกชายใหญ่ใช่เหรอให้ดูจมูกดูจมูกนี่ใหญ่หรือยานว่าจริงโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในคือพอเราโตกันมาแล้วเนี่ยจริงๆคือคอนดอมมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์หรือร่วมรักกันเนี่ยมันที่ต้องมีของป้องกันกลัวไม่อยากเข้าไปกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคโอเคเราต้องศึกษาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษาไว้ใช่เป็นเรื่องของเราป้องกันต่างๆคอนดอมเมรี่เป็นร้านจำหน่ายถุงยางอนามัยแห่งแรกของโลกและก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถุงยางอนามัยทางคอนโดเมรี่จึงกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงวิธีการคุมกำเนิดและทำหน้าที่เป็นศูนย์การวิจัยเพื่อความสนุกสนานเรื่องเพศที่ปลอดภัยอีกด้วยนะครับเจ๋งไหมล่ะกระทรวงสาธารณสุขเขามาดูงา
านที่นี่ด้วยนะเฮ้ยดูงานดูงานอะไรที่ไทยอ่ะมาดูงานที่นี่มาดูไอเดียมาดูอะไรเอาไปประยุกต์ใช้อ่ะใช่เพราะว่าเขาต้องการนี้พ่อคือเขาต้องการให้เห็นว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือว่าเรื่องอะไรแล้วการพกถุงยางติดตัวไว้เนี่ยมันคือการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะนอกจากเราจะร่วมแบบมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแบบเมคเลิฟกันอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะรู้วิธีการป้องกันด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยหมายถึงว่ายุคก่อนๆเนี่ยการที่แบบว่าไปซื้อถุงยางตามแบบร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยจะอายถูกไหมใช่เขาก็เลยมาดูเพื่อที่จะประยุกต์ให้ว่าเฮ้ยทำยังไงดีถึงจะให้คนเนี่ยหันมารู้จักป้องกันให้มากที่สุดแล้วตัวมีป่ะไม่มีครับผมไม่พกไม่พกน้อยมีเป็นแน่วันเลยเนี่ยกลับไปพี่รองจะทำรับรองขายได้ใครซื้อไปใช้ก็จะขำตลอดทำไมมันเป็นรูปหน้าแอนนารูปหน้าแอนนาYou keep this. Okay. Yeah, and so when we started, may somebody translate? Yeah. When we started in 1987, 32 years ago. Oh. 32. I'm now 64, so I was then 32. Oh. And then you had one side. Day one, the first day. Yeah. People came to us and say, you have bigger size or smaller size. So then I thought, is it true? Because we men, you know, we talk about big. Yeah! It's normal. So I checked and then I did research, academic. Uh-huh. University in Amsterdam on erect penises and then was so that is difficult but I found a student psychology who was doing study for impotence and because that he was measuring flat and erect. So then I had the figures of the circumference, you know, not of the length or length, but circumference. So then it was interesting that in Europe you have circumference of 4 centimeters, but also 16, and in Europe the average is 12, and then but the average is 80% of the population. 80% of the population, the majority, is standard. So that's why condom manufacturers, also a very good one in Thai Nippon, very good. Yes, your country, Miss Cassini, she's the director. She's very good. So, you know, condom manufacturers, they produce the average standard, you see? And the average standard is sold in countries, and that's why if you buy a condom, it's the average size, which is okay. But you have people who want a little bit smaller or a little bit bigger. And that's how we can help. เอาแต่เริ่มต้นนะคะก็คือร้านนี้เขาเริ่มมาเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วในขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาอายุ30กว่าเองแล้วก็เขาบอกวันแรกที่เปิดร้านเนี่ยมีคนเดินเข้ามาแล้วก็มาถามถุงยางอะไรที่ไซส์ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดใช่ใหญ่กว่าสิ่งที่เขามีก็คือมีไซส์เฉลี่ยให้เลยเพราะตอนแรกเขาบอกมีแค่ไซส์เดียวใช่เขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็น่าคือทุกคนก็จะมีแบบไซส์ที่ใหญ่หรือไซส์ที่เล็กกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยเขาเลยคิดว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าคอยเขาเรียกว่าอะไรตอบสนองกับผู้ชายที่มีต่างไซส์ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆจะพูดว่าการที่เราเข้าไปซื้อถุงยางอนามัยไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้แต่ว่าในใจลึกๆแล้วมันก็ในความเป็นของคนไทยอ่ะการที่มีถุงยางมันหมายถึงว่าเราจะมีแบบเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการแบบเมคเลิฟอะไรอย่างนี้ถูกไหมล่ะแต่พอเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะก็เลยน่าสงสารไงที่แบบต้องมาเจอการอธิบายอะไรที่แบบลึกซึ้งมากๆที่เขาอาจจะไม่เคยรู้อะไรพวกนี้มาก่อนเลยเข้าใจนะว่าการไปซื้อแบบว่าถุงยางอนามัยหรือว่าการใช้การอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกปะแต่มันไม่ธรรมชาติตรงที่เราไปกับผู้ชายนี่แหละเราอย่าไปดูว่ามันเป็นของหยาบคายอย่าไปดูว่ามันเป็นของลามกนะครับ
เราดูเพื่อศึกษาการที่มีคอนดอมเนี่ยก็เป็นการที่ช่วยทำให้เราเนี่ยป้องกันตัวไว้เรื่องในการผิดพลาดในอนาคตกำลังเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจกับของที่ระลึกเซอร์วิเนียจากอัมสเตอร์ดัมที่ซื้อไปให้ใครคนนั้นคงจะเสียวไส้ที่ได้เห็นของชิ้นนี้กันน่าดูแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับมาทั้งทีมันต้องซื้อต้องโดนแต่ใครล่ะครับจะโดนของแบบนี้เป็นคนแรกต้องรอดู It's good Yeah It's a safe Lightsaber You know like Star Wars Oh maybe It's decoration only. Yeah, okay. Yeah? No protection. Yeah, I'll put it on my bedroom. Yeah. Help you? This one for you, please. If you play the card, I have to try it. Yeah? Thank you. กติกาป๋าเผลอแล้วเจอกันใครที่เลือกของที่ระลึกและจ่ายเงินเป็นคนแรกถือว่าเป็นคนที่มากประสบการณ์เรื่องความเสียวคุณก็จะได้รับอุปกรณ์การทำให้คุณเสียวสั้นไว้ตลอดทั้งวันใครคนแรกเย้แรกวะแรกคนที่ได้เมื่อกี้แรกที่ไม่ได้ใครใครที่รับก็บันทึกไปหมดแล้วที่หนักกล้องนะใครคนแรกใครคนแรกครับจำไม่ได้ปัญหาฝรั่งนมนุ่มมองกันเพียบเลยดูดิดูดิเขามองกันหมดละตรวจเร่งตรวจเร่งไล่ตัวไล่ตัวไล่ตัวพ่อเมื่อกี้เราไปเสียวแรกเจอความเสียวแรกมาแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับเสียวสยองเสียวสยองเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่เสียวสยองเหรอไม่ใช่พ่อที่กลัวหรอกผมก็กลัวเหมือนกันพร้อมแม่ที่จะไปเสียวสยองด้วยกันเฮ้ยสบายไปไหนไปกันอยู่แล้วจริงปะจริงงั้นพ่อไปเลยผมรอนี่ผมรอนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรคือเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกกฎหนึ่งถ้าสมมติพวกเราทั้ง4คนเนี่ยไอ้ทั้ง5คนเนี่ยรวมใจพูดคำว่าสะบัดพร้อมกันพิมพ์หาต้องสะบัดทำท่าแก่นซ่านที่สุดเฮ้ยสะบัดออกมาแรงไหนลองเราดู1 2 3สะบัดเอ้ชื่อว่าบอดี้เวิร์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สมจริงสมจริงไม่กลัวแข็งแกร่งนั่งไปดิมันไม่ร้อนอ่ะป๋าซ่าพาซิงซีซั่น2ป๋าซ่าพาซิงซีซั่น2ซิตราออร่าเจลผิวสดชื่นดูฉ่ำมีออร่าหอมไม่กลัวเหนียวเอาละครับหลังจากที่เจอกับดักที่เผลอของทีมงานของเราก็ทำเอาทุกคนดูระแวดระวังกันไปหมดเลยแหละครับแต่ตอนนี้คนที่เผลอเนี่ยก็ต้องสะบัดกันต่อไปBody World ฝากร่างกายไปเป็นงานศิลปะถ้าจะบอกว่างานศิลปะเหล่านี้สร้างจากศพมนุษย์แต่มันไม่ได้สยองขวัญเหมือนเด็กโหลยาดองในห้องแลบชีวะหรอกนะครับเพราะศพในนิทรรศการของ Body World ทุกสาขาเนี่ยผ่านกระบวนการทำให้คงตัวและดัดแต่งจนถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยแหละครับว่าคุณจะแสดงพวกนี้มาจากร่างกายของคนจริงๆเลยครับนิทรรศการนี้จริงๆมีหลายประเทศนะครับแต่การจัดนิทรรศการมันก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปเลยครับอย่างที่อัมสเตอร์ดัมก็จะเป็นธีมความสุขกับสุขภาพจิตที่ส่งผลถึงร่างกายแล้วครับส่วนใครที่กำลังห่วงว่าแล้วร่างกายพวกนั้นเนี่ยมาจากไหนกันล่ะเนี่ยก็
ตอบกันตรงนี้เลยครับว่าเป็นร่างกายของอาสาสมัครที่ลงชื่อบริจาคไว้เลยครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ลงชื่อบริจาคจะได้กลายเป็นชิ้นงานจัดแสดงในนิทรรศการหรอกนะครับเพราะบางส่วนเขาก็จะเอาไปรักษาสภาพแล้วก็ส่งไปเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนแพทย์แทนนั่นเองแหละครับนี่เราฝากตัวก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยหนูจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเป็นชื่อว่า Body World นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สมจริงคือเขาเอาสมควรจริงๆอ่ะมาที่นี่ก็ได้ไปเป็นแบบผลงานศิลปะอะไรจริงเหรอทำทำไมอ่ะรู้ว่าก็เนี่ยคนแต่คนเยอะมากเลยเนาะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะจะพาพ่อไปเออไปดิเฮ้ยอะไรเป็นไกด์ต้องมานำข้างหน้าดิอะไรผมดูแลด้านหลังพ่อระวังนะข้างหลังอะไรไม่กลัวนั่งไปดิคุณไม่ร้องอ่ะคุณกลัวแข็งแรงพ่อพ่อรู้ป่าวว่าที่เนี่ยคือเขามีร่างกายถึง200กว่าคือร่างกายพวกเนี้ยคือเขาเซ็นยินยอมก็แบบว่าสามารถนำร่างกายมาโชว์หรือว่ามาทำอะไรพวกนี้ได้เป็นการเซ็นเอกสารก่อนเสียชีวิตไปคือที่นี่เนี่ยจะมีตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือส่วนที่เกิดไว้ใช่ที่สุดที่สุดครบจริงเหรอใช่แต่นี่ผมไม่ใช่ของจริงอายุเนี่ยน่ากลัวเนี่ยระบบเส้นเลือดของคนเราประสาทเส้นประสาทประสาทที่พ่อบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวแบบน่ากลัวเราเพราะเขาจะจัดแสดงเป็นสไตล์แบบศึกษาแล้วเป็นศิลปะไปด้วยบางทีเนี่ยก็ดูสวยงามขึ้นมาเลยนะเฮ้ยข้างหน้าเป็นตัวแล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวนี้ว่ากลัวเอาจริงว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเนี้ยไม่ใช่อะไรเลยนะพิมพ์ถาเดี๋ยวดูน่ากลัวกลัวทั้งหมดที่เราเห็นมาจริงเหรอใช่จริงค่ะพอพูดว่ามันเป็นแบบศพอะไรเงี้ยเราก็คิดภาพว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เราเข้าไปดูการแบบชันสูตรศพหรือว่าอะไรเงี้ยเคยดูปะจำไม่ได้ไม่กล้าดูน่าจะไม่น่าจะเคยนะเวียนเนี่ยเขาผ่าศพเนี่ยเป็นผ่าให้เนื้อหมองสมองทุกอย่างนี่ไงสุดตาก็ยังมีส่วนคิ้วก็ยังอยู่เลยเฮ้ยนี่ของจริงว่ะของจริงแต่นี่ของจริงแบบมันน่ากลัวมันเข้าโดยใกล้อยู่เพราะมันแบบมันเป็นมีทั้งหมดที่ยังไงดูแล้วโดนผ่าทางขนาดเนี้ยโอ้ยใกล้พอแล้วคือเขามีนี่อันนี้คือข้อตีก็คือ happiness and health ก็คือสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ต่อร่างกายสมบูรณ์ต่อร่างกายเราใช่สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ต่อร่างกายเราเพราะในนี้ก็จะเห็นว่าแบบศพเนี่ยมาจำแนกว่าบางทีเนี่ยคนที่แบบเพี้ยนสุขภาพจิตมันมีส่งผลต่อเส้นประสาทตรงไหนหรือว่ากล้ามเนื้อตรงไหนอะไรหรือเปล่าเราเดินไปเรื่อยแต่อย่างเงี้ยเครียดแน่นอนใช่กล้ามเนื้อเกร็งเลยนะเกร็งเพราะเขาต้องทำงานหนักแบบศิลปะไม่น่ากลัวเลยถ้าเราไม่น่ากลัวจะให้เราศึกษาไงให้เราศึกษาว่าอะไรก็ไม่ได้แต่เขามาทำให้เราเห็นว่าสรีระของคนเราเนี่ยเป็นยังไงเซลล์ทั้งหมดเป็นยังไงเวลาคนเรามีความสุขเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานยังไงซึ่งมองไปแล้วก็ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่น่าเกลียดเส้นเลือดเส้นเอ็นในแขนขาเราเนี่ยมันยิบย่อยมากมันมหัศจรรย์นะแม่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเดินดูนิทรรศการก็ได้เห็นภาพจริงๆของคนเราว่าร่างกายเราสังขารหนออายุหนอเกิดหนอเจ็บหนอตายหนอมันเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในอย่างนี้ที่เห็นอยู่อย่างนี้จริงแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้บริจาคให้เขาเราก็เลยไม่มีโอกาสได้มาให้เขาโชว์เพราะว่าบ้านเรามันใช้เผาหมดเลยปลงดูแล้วก็ปลงว่าทำไมเนี่ยร่างเขาสามารถเอามาดัดหรือว่าเอามาตกแต่งแบบนี้ได้คือเขาใช้เทคนิคของ plastination นั่นการดึงคอนเดลออกจากดึงคอนเดลออกจากร่างกายทั้งหมดเดือดทั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเลือดเนี่ยคือ
พอหลังจากที่เขาดูดมันเนี่ยฉายแสงแห้งแล้วก็ทำให้ร่างกายไม่มีทำให้ศพไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็สามารถเอามาโชว์ให้พวกเราดูได้ต้องทำงานยังไงตับปั๊บต้องทำงานยังไงร่างกายมนุษย์ในขาไปต้องจะเจออะไรเจออะไรมันเป็นเรื่องที่ควรศึกษาแล้วก็ควรจะมาดูมันทำให้เรารู้ให้เราเห็นเลยว่าคนเราเนี่ยที่เขาบอกไว้จริงครับไม่มีอะไรมันเหนือกว่าความสุขเพราะฉะนั้นเราจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่หาความสุขใส่ตัวไปดีกว่าหนูแล้วหนูเป็นไกด์จะพาพ่อไปสบายเลยสบายอย่างไรไม่ต้องเดินเลยไม่เป็นไงนั่งตลอดเหรอเดี๋ยวจะพาไปขึ้นแทมป์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขามีแทมป์แบบว่าแทมป์คือนั่งล่องรถล่องใช่ที่เราคอยข้ามถนนเราต้องระวังนะคะวันนี้เราได้นั่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวนะคะโอ้ยาวใหญ่แบงค์ในแบงค์พาทรมานเดินทั้งวันเมื่อกี้ไงพอเราก็มาดูบอดี้เวิร์ลก็เกิดองค์สังขารนะใช่ร่างกายเดี๋ยวคนเราก็ตัวนี้อ่ะใช่เราจะได้กินข้าวกันแล้วพ่อข้าวเป็นอะไรเดินหิวมากกินอาหารไทยอาหารไทยThank you.
บอกแล้วว่าความเสียวเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆกับชีวิตของเรานะเสียวอีกเหรอเสียวอีกบอกเลยว่าเสียวตลอดชีวิตเสียวตลอดชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องคงความเสียวไว้ที่นี่นะฮะเป็นที่ที่ปกติแล้วเนี่ยเราอยู่อัมสเตอร์ดัมเราจะนั่งเรือใช่ไหมใช่แบบดูเมืองชิวแต่ผมรู้สึกว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยอยากจะพาพ่อเนี่ยขึ้นที่สูงเพื่อที่จะมองวิวอัมสเตอร์ดัมให้ครบ360องศาได้ไหมไม่ใช่อันนี้ชื่อว่าตึกดีไอมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับเฮ้ยอันนี้ยังเสียวไม่พอเราค่อยมาเดินดูซอฟต์แต่สิ่งที่เราจะไปกันเนี่ยคือตึกนี้โอ้ยเสียวกว่าหอคอยไหมอ่ะเชิญเพียร์นะครับอันนี้ผมแบบว่ากะให้นานาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบชอบความเสียวไงก็เลยแบบว่าพาไปที่สูงสูงหน่อยบนยอดแล้วมันหมุนได้ด้วยสู้แล้วอันนะบนยอดแล้วมันหมุนดิ่งอ่ะแล้วเหรอคะเฮ้ยเราจะขึ้นไปจริงๆเหรอใช่จะไปเอาไว้ว่างั้นเรารีบไปกันเถอะโอเคป่ะรีบรีบรีบเฮ้ยทางที่ไหนทางนั้นห้องน้ำทางนั้นห้องน้ำนี่ไปพี่พิมนำเลยครับพี่พิมไปค่ะไปค่ะต้องไปจริงๆเหรออยากจะรู้ว่ามีสูงกว่านี้อีกไหมมีสูงกว่านี้อีกไหมบินตรงสู่ทุกจุดหมายสบายต่างกันการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแอนนาให้กำลังใจข้างล่างได้ไหมไม่เป็นไรมันไม่น่ากลัวเดี๋ยวผมจะดูแลพ่อเองเราเข้าห้องน้ำไปให้เสร็จใช่ห้องน้ำห้องน้ำเต้นบนสุดละเต้นบนสุดละข้างล่างเลยละขึ้นไปข้างล่างเลยแถวนี้นะแถวนี้ครับพ่อคือมันเป็นโรงเรียนสอนอาร์ตเด็กนักเรียนอาร์ตก็จะเยอะแถวนี้มันจะมีพิพิธภัณฑ์ตึกรูปทรงมันก็จะแบบอาร์ตหน่อยตามเขาไปเลยครับผมดีลไปแล้วเรียบร้อยครับพี่ทีมพี่พิมตามช่วยดูแลพ่อข้างหลังได้ไหมครับเฮ้ยอันนี้เหมือนในเกมออฟโจนนี่พ่อก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราต้องมาเทที่นี่ก่อนมานั่งถ่ายอันนี้คือบอลลังเหล็กที่ทำด้วยกีต้าร์นะมันจะเป็นแบบเหมือนในเรื่องเกมออฟโจนอันนี้วะอันนี้ของแม่เทปะเทปะสองคนนะคะหนึ่งสองสามถ่ายรวมไปเลยถ่ายรวมแล้วถ่ายรวมไปเลยแบบ this one here are you want all together yeah make sure to be in between the ends and center ends what you trying to say เฮ้ยเราต้องทำท่าเหมือนแบบว่าอันนี้ลอยอยู่บนฟ้าโอเค are you ready you together one in 3 2 1 5ครับเป็น5
พ่อเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์มาสวยป่ะสวยมากมันจริงๆนะมันมองมูดขึ้นมาถามว่าเสียวไหมเฮ้ยเสียวว่าเสียวเสียวในระดับลิฟต์ของเขาพิเศษเออประดับไฟใช่การแต่งไฟมันทำให้เพลินกับการขึ้นลิฟต์มันเร็วมากเร็วมากเร็วมากไม่เคยขึ้นลิฟต์ที่มีแสงเสียงเป็นกระจกแล้วมองทะลุถึงมองเห็นสลิงที่นั่นไม่รู้ว่ามาคราวเนี้ยปาซ่าพาซิ่งพาเราไปครั้งแรกในชีวิตมันเฮ้ยแต่ดีเนาะมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันเออใช่ตื่นใจค่ะตื่นเต้นตื่นใจตื่นใจแอนนาคือเขาตื่นใจครับไม่ไหวอ่ะเราต้องเดินเนื้อถ้าปัดถ่ายเท้าไปอ่ะพ่อกันเถอะชิวๆเดินดูวิวกันก่อนได้ไหมดูวิวได้รอบนี้เลยดูวิวได้รอบเลยเดินเดินเล่นกันไหมเมืองแต่ละประเทศเขาก็มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวน่ามีเสน่ห์ของมันมันมีเสน่ห์ของมันเลยเพราะอัศจรรย์แต่เนี่ยเขาบอกเกาะเนี่ยเป็นเกาะที่ทำขึ้นใหม่เขาเพิ่งถมเอาดินมาถมทำเกาะแล้วมันไม่ใช่ทำเกาะมีป้ายแค่สามสี่หลังเรื่องร้อยหลังเป็นพันๆหลังกับมีตึกที่ทำการสูงใหญ่เขาทำได้ยังไงเก่งมากเออใช่พ่อรู้ป่าวว่าที่เนี่ยมีชื่อว่าดัมลุคเอาเพราะอะไรอ่ะคือข้างที่เราจะออกไปเนี่ยนะครับสามารถมองมุมกว้างของอัมสเตอร์ดัมได้360องศาเลยมันจะเป็นเหมือนเรายืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็สามารถมองเห็นทุกอย่างได้อันนี้คือแบบแบรนด์มันเห็นป่ะมันจะมีที่ให้นั่งชิลอะไรเงี้ยชื่ออะไรนะอดัมลุคเอาอดัมลุคเอาอีฟไปไหนอีฟไปไหนอีฟไม่รู้อันนี้มันอดัมกับอีฟลองดูกันดีกว่าที่ดาดฟ้าสูงสุดของตึกอดัมลุคเอาเราก็จะสามารถมองเห็นแทบทั้งเมืองของกรุงอัมสเตอร์ดัมเลยทีเดียวแหละครับและเครื่องเล่นที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดของอดัมลุคเอานอกจากเสียวจากการชมวิวสบายๆแล้วล่ะก็สำหรับใครที่ชอบเครื่องเล่นผาดโผนและชอบความหวาดเสียวที่นี่คือคำตอบของคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคำตอบของป๋าของเรามั้ยนั่นเฮ้ยเอาแล้วความสนุกกำลังจะเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเสียวนะพ่อป่ะมีลูกโป่งที่ป้องกันหมดไม่อย่างฉันเมื่อกี้มันก็มีกระจกเขาก็หนาแล้วก็เหล็กๆไม่อยากจะรู้ว่ามีสูงกว่านี้อีกไหมมีสูงกว่านี้อีกไหมใจเย็นแอนดาใจเย็นวันนี้พวกเราต้องสัญญาณก่อนว่าเราจะเป็นทีมเวิร์คทำอะไรทำด้วยกันทั้งหมดไม่ทั้งหมดได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นทีมเวิร์คไม่เสียวันนี้ไหมร่วมมือกันร่วมมือกันพลังมือสิมือมาพวกเราอยู่มานาวทีมเวิร์คนะพวกเราทีมบาซ่าบาซิ่งเราจะเป็นทีมเวิร์คกันหนึ่งสองสามเย้นี่ดูว่าเราไม่กลัวเลยไหมไอ้บอกชิคไม่กลัวมึงถามโอเคป่ะเชิญครับพ่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องไปทำอะไรด้วยกันดิโว้ยใครคุยแบงค์ก่อนให้กูไปน่ากลัวเฮ้ยเข้าใจหมูยังมันจริงจังมันไม่เป็นไรหรอกค่ะเราไปพร้อมกันเราจับมือสัญญากันแล้วไงจู่ๆแล้วชิงชักยืดออกไปข้างนอกละยืดออกไปข้างนอกซึ่งสูงไม่รู้กี่ร้อยเมตรเราก็ไม่สามารถจะเดาได้แล้วไม่ใช่ยืดออกไปเฉยๆนะมีแขวนด้วยอ่ะเฮ้ยมองนี่มองฟ้ามองฟ้าไปมองฟ้า
มันประมาณชิงช้าที่แกว่งเราออกไปนอกตัวอาคารน่ะเสียมากเลยแล้วบอกตรงผมไม่ได้บอกใครว่าผมกลัวความสูงเดี๋ยวเขาจะกดดันเราแต่เอ้าไหนๆมาแล้วเราก็กดล็อกความกลัวนี่ใจจะขาดใจหวิวมากโอ้ยรออยู่นี่เลยมาแล้วมาแล้วใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้วไอ้นายมองฟ้ามองฟ้านั่งอยู่อาชาวอาชาวบอกไอ้นายมองฟ้ามองฟ้าปอกฟ้าก็เสียวมันหวิวบอกเล่าอาการไม่ถูกแต่ก็เสียวนะตอนที่ชิงช้าแกว่งออกไปเนี่ยแกว่งออกไปนอกอาคารเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดเป็นต่างๆนานาตอนนั้นน่ะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนี่อีกไหมมีสูงกว่านี่อีกไหมต้องรอนะครับไรจิไปเลยเป็นอาวุธจ้าโอ้โหเอาลงเลยลงเลยก็มันเป็นการแบบว่ากดล็อกให้นายนาที่เขาได้ทำอะไรแบบนี้เนาะเพราะจริงๆเขาก็ไม่กล้าหรอกถ้าเกิดทางวังคิดภาพเขามาเองกับญาติหรือว่าลูกๆเขาแล้วพอมากับเราอ่ะมันต้องโดนบังคับให้ขึ้นไงแบบเจ๋งว่ะแบบใจมากอะไรในชีวิตเลยพาพ่อตุ๊กไปมันไม่เสียเลยพ่อก็ไม่เสียพ่อแล้วเขาไม่เผลออ่ะไหนไหนมาละลองเสียวดูซิว่ามันจะเสียวยังไงนี่พวกเรานั่งชิลมากดูวิวนะสบายสนุกมากไปอีกครั้งไหมคะมันจะครั้งเดียวน่าจะพอครั้งเดียวน่าจะพอเดี๋ยวดูชันลิเดี๋ยวชันลิขึ้นยังกูมากับคนผิดกูเป็นทั้งคู่ไอ้ตูมอย่าแพนิกชื่อหมาไปเลยไปเลยจูบเลยจูบเลยหมาเมื่อยกำลังใจพ่อดิเห็นวิวอะไรมั้ยวิวสวยชิบเป้งเลยกูตาปีกลัวกลัวกลัวอะไรพี่น่ากลัวเลยกลัวแรงเวียงถ้าสูงเฉยไม่กลัวแต่ต้องมันเวียงน้อยเห็นมั้ยอันนี้กี๊ดดังกว่าอ้าวเหรอเรื่องเอาคนกลัว3คนไปอยู่ด้วยกันน่ะไม่มีใครปลอบกันอ่ะตุ้มหนูสบายแล้วหนูสบายแล้วแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นนั่งธรรมดาธรรมดาพอเริ่มต้นเท่านั้นแหละไฟดับอุ้ยไฟแล้วโอ้ยนี่เราก็เลยโอ้ยป๊าซ่าพาซิงซีซั่น2ป๊าซ่า
มันเป็นที่ไฮไลท์ของที่นี่เขาเรียกว่า This is Holland ก็เลยพาเขามาพักผ่อนนิดนึงสูดหายใจลึกๆแล้วมาดูอะไรมันเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจะรู้จักประเทศฮอลแลนด์เนี่ยในไม่กี่นาทีเป็นการดูแบบ 5D เราจะสัมผัสได้ทุกอย่างเลยเราจะให้พี่เขามาอธิบายให้ฟังเออได้ได้ Hello Can you explain like about this Holland Plus So it's a 5D flight experience so you'll be flying over the most beautiful places in the Netherlands and you smell the tulips and you see the water in your face and you see the most beautiful places of all Alright คือมันจะเป็น 5D อ่ะพ่อที่บอกว่าเราจะแบบบินผ่านไปแล้วจะได้กลิ่นของดอกทิวลิปแล้วก็ได้แบบว่าฟิลของน้ำที่กระทบหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเรากำลังบินอยู่ใช่เลยเป็นไงอันนี้ชิลๆสบายๆชิลๆสบายๆ Are they afraid of heights?Yes, but we did the highest thing already, so that's okay. Yeah, we are good now. Yeah. All right. Are you ready? Yeah, let's go. Okay. Bye. This is Holland คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองอัมสเตอร์ดัมที่จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเลยแหละครับโดยการจำลองการบินแบบสุดสนุกซึ่งเครื่องเล่นนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นในรูปแบบ 5D นะครับที่จะพาทุกคนโบยบินไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังมากมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยที่คุณจะได้รับชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศในหลากหลายมุมมองเลยแหละครับพ่อพ่อครับถ้ามีอะไรอยากให้หยุดก่อนเริ่มก็เอ้ยหลังตอนที่เริ่มไปแล้วอยากให้หยุดให้ตะโกนว่าหยุดนะครับผมจะบอกเขาเขาก็จะไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดเขาจะไปเรื่อยๆ Are you ready Yes Yeah Let's go Father ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นนั่งธรรมดาธรรมดาพอเริ่มต้นเท่านั้นแหละไฟดับอุ้ยไปแล้วเว้ยไอ้นี่เปิดไอ้นั่นเวียงโอ้ยแล้วก็เหมือนนั่งบนเครื่องบินน่ะร้อนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เสียวมากเพราะว่ามันเริ่มต้นที่เราออกไปเนี่ยเหมือนเราอยู่ในอวกาศเราค่อยๆดรอปตัวลงมาที่พื้นโลกไม่ได้บินไปอย่างนี้เยอะๆบางครั้งเนี่ยเราเพียงอย่างเงี้ยอันนี้เสียวนะที่เสียวที่สุดคือตอนที่เจอมรสุมที่คลื่นทะเลมันเยอะมากแล้วทุกอย่างมันกระแทกเราปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังน้ำกระเซ็นเข้ามาจอดกูจะลงกลางเกาะเขาเนี่ย
เวลาเราผ่านน้ำทะเลวิ่งไปเนี่ยปั๊บจะมีน้ำกระเซ็นขึ้นมาโดนเราด้วยเออทำดีมากเลยอ่ะโอ้ยนะบอลลูนดาสสวยจังโอ้ยบอลลูนใช่ใช่ตาลองชมชอบมากและอย่างนึงเราก็ดีใจที่เหมือนมันเป็นการชมวิวทั่วเนเธอร์แลนด์อีกแบบนึงเลยเนาะเหมือนแบบว่านี่เราได้บินเราได้เจอทุกอย่างในเนเธอร์แลนด์เราเลยรู้สึกว่าลงรักประเทศนี้ยิ่งขึ้นอีกเพราะยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันสวยๆที่เราไม่ได้ไปเยอะเลยอ่ะใช่ความระทึกใจบวกความเสียวชีวิตที่คุ้มค่าเหลือเกินแอนนาสนุกมากครับถ้ามีโอกาสต้องมาแวะที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าชีวิตหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสกันอยากให้มาชมสักครั้งพอนั่งไปแล้วก็ลืมเสียวไปเลยเพลินครับนี่เราเข้าไปดูเล่นไปดูเสียงครับผมจะมาดูนี่คนก็มีอะไรเหมือนกันก็พาพ่อไปดูเลยสร้างสุดยอดเลยอ่ะถ้าเกิดเราโดนจ้องมองอย่างนี้รู้สึกไงกลัวมองเข้ามาในจิตวิญญาณเลยไอ้นี่ไอ้หมวกเนี่ยน่ากลัวสุดเลยป๋าซ่าพาซิงป๋าซ่าพาซิงซีซั่น2นี่คือ Red Light District ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมถ้ามองในแผนที่แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นบริเวณนี้เป็นรูปหอยแมลงภู่ภายในย่านโคมแดงนี้จะเต็มไปด้วยตู้ปลาสีแดงที่อยู่ภายในนั้นเนี่ยไม่ใช่ปลาแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นสาวสวยจากยุโรปตะวันออกที่พร้อมจะให้บริการหนุ่มๆที่ใจถึงและกระเป๋าหนักเพราะแอบสืบทราบมาว่าราคาประมาณ50ยูโรต่อ15นาทีเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าที่อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองเสรีเรื่องเซ็กส์อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ย่านโคมแดงจึงเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและไม่ใช่อาชีพที่น่าเกลียดอะไรนะครับเพราะมันคือการทำงานของเขาแต่ที่นี่นะครับอย่างที่รู้กันเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปคนที่อยู่ในตู้ปลาสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอากล้องมาเดินถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวจะโดนรวบเอาซะเปล่านี่เราเข้าไปดูเล่นไปดูเสียงครับผมจะมาดูนี่คนก็มีอะไรเหมือนกันก็พาพ่อไปดูเลยสร้างสุดท้ายดูเลยตอนที่เราเข้าไปในเรนไลท์มิวเซียมเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิธีการทำงานวิธีการเตรียมพร้อมใช่ไหมเพราะมันมีบอกสำหรับที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายนะเขาถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วเขาก็เสียภาษีสูงมากเป็นที่เดียวที่ได้เห็นถ้าเกิดคนไม่เคยเข้าเรนไลท์ก็ไปดูที่มิวเซียมนี่แหละครับจะได้รู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงครับเพราะว่าครับคือที่นี่ที่ผมพาเข้ามาเนี่ยมันคือเรนไลท์มิวเซียมคือมันจะเป็นการจำลองเรนไลท์คุ้มแดงที่บอกว่ามีการค้าประเวณีแบบถูกกฎหมายของอัมสเตอร์ดัมกันนะฮะข้างภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจำลองขึ้นมาเลยว่าแถวนั้นเป็นยังไงเสมือนจริงเลยโอ้โหนี่เหมือนจริงเลยปะวะโอ้โหประมาณเนี้ยพวกเราเข้าไปแล้วก็เอนจอยนะครับกับสิ่งที่เราจะเจอมันก็จะประมาณนี้แหละครับตัวอยู่ในพวังเนี่ยคือการเสียวในความรู้สึก
ีนาสิเยอะเลยพอเขาเป็นอย่างนี้เลยเป็นขับอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้ไม่ได้สงสารพ่อนะคนที่สงสารที่สุดคือพิมฐานน่าสงสารมากป้าเข้าไปดูข้างในดีกว่าเขาจะจำลองว่าเนี่ยวิธีการเรียกลูกค้าของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงใช่เลยอยู่ในตู้เลยใช่เป็นแบบนี้เลยเนี่ยเรียกลูกค้าของเขาตอนที่เขาอยู่ในตู้จะประมาณนี้ป่ะว่าการขนาดเลยชอบมันเป็นหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของผมที่ผมต้องทำอย่างนี้มันคือหน้าที่นะครับทุกคนทางบ้านคือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะฮะการค้าประเวณีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายที่นี่แล้วก็เขาจะมีการตรวจโรคทุกๆ3เดือนโอ้เยี่ยมฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานที่นี่ก็คือจะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช่ครับทำไงก็ไปหาอินทาตลกดีเหมือนกันนี่จะเป็นเตียงจำลองนะครับก่อนนี่พอเสร็จแล้วก็เข้าห้องดูว่าจะได้ชินเลยครั้งนี้ไม่คือฝ่ายจะได้ไม่เคอะเขินคือการที่มันมีมิวเซียมของเลนไลท์เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าให้คนเข้ามาชมเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเดินไปเราไม่สามารถที่จะยกกล้องถ่ายรูปได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกจำได้ป่ะครับเพราะมันเป็นการแบบว่าละเมิดสิทธิของเขาไม่เป็นเหมือนกฎหมายคือเขาสามารถทำธุรกิจนี้ได้อย่างถูกกฎหมายสุจริตแต่ว่าคนภายนอกลูกค้าหรือว่าคนที่ซื้อบริการเนี่ยห้ามถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเลยจะทำมิวเซียมขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้ให้แก่คนที่ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปหรืออยากเห็นว่าภายในองค์ประกอบมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีตามสัดส่วนต่างๆมีชุดมีอุปกรณ์มีเสื้อผ้าไม่ได้มีได้ครับแล้วก็มีห้องน้ำมันมีห้องนอนสำหรับนั่งรายการเราเห็นแต่ข้างนอกเพราะเราไม่เคยเป็นเลดไลท์ไม่เคยไปเคาะเขาแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมข้างในเขาก็เปิดให้เห็นว่าผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้เขาในห้องเขามีอะไรบ้างวันนี้เหมือนพี่เจ้าอ่ะก็เห็นได้กลัวเลยอ่ะนี่กลัวเลยอ่ะถ้าเกิดเราโดนจ้องมองอย่างนี้รู้สึกไงลองนั่งมาแบบไม่ได้อ่ะเฮ้ยลงอะไรอ่ะไอ้คนนี้น่ากลัวโอ้โหต้องเข้าในจิตวิญญาณเลยไอ้นี่ไอ้หมวกเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนี่ลองมานั่งกันหน่อยเป็นไงแย่เหรอรู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบใครจะสามารถแบบทนได้มีความรู้สึกอะไรกับเราก็ได้แล้วเขาก็แสดงออกมาโดยที่แบบเขามองว่าแบบเราต้องมาลองรับอารมณ์ของเขาอะไรทั้งที่เราเป็นคนแปลกหน้ากันอะไรเงี้ยแต่สายตาที่ส่งมาแบบมันไม่ได้เป็นมิตรอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่หวังก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีมาเฟียบางกลุ่มที่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันถูกกฎหมายเนี่ยก็เป็นรัฐบาลคุมก็เลยทำให้ย่านเดนไลน์เนี่ยถูกบีบมาอยู่แค่3ซอยเท่านั้นก็คือนอกจากแอร์เรียเนี่ยไม่ได้แล้วต้องได้เฉพาะในแค่แอร์เรียนี้เท่านั้นครับเฮ้ยห้องต่อไปนี่คือมันจะมีของที่แต่ว่าหลังจากที่ผู้ชายทำภารกิจกับผู้หญิงสำเร็จแล้วเนี่ยเขาลืมอะไรไปบ้างไปดูห้องต่อไปคนหรือผู้ชายที่มาใช้บริการเขาลืมไปหรือว่ามันมีคนปลอมเนี่ยมีแว่นตาดูดิอันนี้การ์ดจริงเหรอไม่รู้นะมีหน้าคนด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยลืมไว้ในวันที่เท่านี้ในปีนี ให้เรียกผู้ชายบังคับให้เขาเรียกผู้ชายว่าแบบท่านหลอดอะไรเงี้ยติดยาวนานติดกัน3 ชั่วโมงเขาเขียนว่าแบบไอ้นั่นอ่ะคนแปลกไม่ลงชื่อ
Matthew. What? Matthew. What? Matthew. What? Matthew. No, and you're my team car. Yeah. You like it? Yeah, you use it and you make it. You have it here. I saw like many things. I have no idea what I bought. We're in Europe. Yeah, this one. This one. Yeah, right. I have a good yeah. Too bad. Yeah, too bad. For a kid. How was that? What? 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 ทำไมแซ่แบบอันเล็กอะที่ยุโรปฉันมีแบบแซ่ใหญ่กว่านี้อีกนะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเป็นแค่เด็กอะค่ะหนูมีแค่เนี้ยแหละอย่าถือสาทุกคนอะแยกย้ายกันไปไหนไม่รู้เนี่ยแล้วก็ให้มารอบอกว่าจะมาเจอนี่สะพานนี้แต่แบบหายไปไหนไม่รู้อะแล้วคือหนูจะกลับยังไงไม่เห็นใครเลยไปไหนเราโอ้ยไอ้ใครอยู่ที่นี่อยู่จะไปดีโอ้ยจะทิ้งหนูได้ยังไงจะทิ้งหนูได้ยังไงไปหมดเลยจะไปแยกย้ายก็อยู่นี่แหละก็เดินดูของเพลินใครจะทิ้งใครจะทิ้งหาได้อยู่ไม่ต้องเลยครับพ่อเป็นไงครับวันนี้ผมพามาเจอประสบการณ์เสียวโอเคไหมเสียวเสียวสุดสุดแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยประสบการณ์เสียวใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ผมเนี่ยจะพาพ่อไปทำตามความฝันทุกคนไหนใครอยากไปดอกทิวลิปใครอยากดูทิวลิปนี่อาตุชาอยากไปปั่นจักรยานใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้วันนี้ก็ไปดูการหันอีกได้ทิวลิปอะไรอย่างนี้โอเคปะโอเคโอเคโอเควันนี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักผ่อนกันเพราะเสียวในวันละตอนนี้น่าจะนอนสบายนะครับในทุกมิติของความเสียวเลยไม่ใช่แค่แบบความสูงความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันมาครบเลยอะทั้งอารมณ์ทั้งแบบทางสายตาทั้งแบบทางได้ยินอะไรเงี้ยใจรู้สึกว่าครบละมันเสียวคนละแบบเสียวแบบมีความสุขเสียวแบบเบื่อแตกซิกเสียวแบบหัวใจแฟร์แฟร์ก็คือที่นี่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะเราแท็กทีมกันแต่ในเมื่อมาด้วยกันแล้วแล้วก็สัญญาไปแล้วต้องทำตามสัญญาครับถึงแม้จะเสียวยังไงก็ต้องทนครับชาวบ้านอีกแบบนึงวิถีแบบชาวประมงของชาวดัตช์โอ้ยโอ้ยตอนดังบ้านถึงชาบุรีตอนอีกทีถึงที่สบายป๊อปป๊อปป๊อป